รพาพาเลซตั้งอยู่บนพื้นที่เรียบถนนสุขุมวิทตำบลท่าประดูอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองในอดีตชุมชนเมืองระยองเริ่มจากชายฝั่งและขยายตามแนวลำคลองจนเกิดถนนยมจินดาแหล่งการค้าและเศรษฐกิจต่อมาการมาถึงของถนนสุขุมวิทชุมชนเมืองจึงขยายเข้าสู่ถนนสายใหม่และได้เกิดโรงแรมบุรพาพาเลซที่พักนักธุรกิจและนักเดินทางโดยโรงแรมอยู่คู่เมืองระยองมาหลายสิบปีสภาพเมืองและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาเหมาะสมที่ต้องพัฒนาพื้นที่ใจกลางเมืองแห่งนี้เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์เมืองและเศรษฐกิจยุคปัจจุบันถนนสุขุมวิทนำพาเศรษฐกิจการพัฒนาเมืองระยองเกิดการขนส่งสินค้าพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยที่ทันสมัยในระยะเวลาหลายสิบปีการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นอีกครั้งภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ Thailand 4.0 เพื่อยกระดับความสามารถด้านการแข่งขันและทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ในระยะยาวโดยมุ่งเน้นพัฒนาพื้นที่3จังหวัดได้แก่ฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองแนวการพัฒนาที่ดินของโรงแรมออกแบบโดยคำนึงถึงศักยภาพสูงสุดของพื้นที่สร้างแลนด์มาร์คของเมืองเน้นส่งเสริมเศรษฐกิจและเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมหรือ CBD รองรับนโยบายสังคมเศรษฐกิจ 4.0 โดยเป็นศูนย์การค้าการแพทย์ที่อยู่อาศัยสำนักงานแนวคิดที่1พัฒนาเป็นอาคารอัจฉริยะโดยใช้โครงสร้างเหล็กแบบ Diagrade System สะท้อนภาพลักษณ์ของความทันสมัยแสดงนวัตกรรมการก่อสร้างและความสามารถทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีของประเทศโดยจะเป็นอาคารที่รองรับการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ของเมืองระยองเป็นศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ของเมืองทั้งร้านค้าร้านอาหารและบริการจากภาครัฐภาคเอกชนพื้นที่พักอาศัยห้องประชุมห้องสัมมนาพิพิธภัณฑ์เมืองระยองภายในพิพิธภัณฑ์จะแสดงแนวทางการพัฒนาเมืองระยองโดยอธิบายความเป็นมาของเมืองแสดงความพร้อมและศักยภาพของเมืองระยองในการต่อยอดเศรษฐกิจภูมิภาคของประเทศโดยมีพื้นที่รองรับการพักอาศัยของนักธุรกิจนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโครงการเป็นตัวเชื่อมเศรษฐกิจของโลกกับเมืองระยองรองรับการตั้งสำนักงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกของอาคารทั้งพื้นที่จอดรถใต้ดินลิฟต์ร้านค้าร้านอาหารและบริการแนวคิดที่2อาคารสนับสนุนพื้นที่เมืองที่รองรับการเปลี่ยนแปลงของเมืองทั้งการเพิ่มขึ้นของประชากรและระบบการคมนาคมของเมืองจึงเกิดปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอโดยมีแนวคิดการออกแบบอาคารให้เพิ่มประสิทธิภาพเมืองบนถนนสุขุมวิทนอกจากจะเป็นอาคารที่จอดรถของเมืองยังรองรับการประชุมสัมมนาพิพิธภัณฑ์เมืองระยองแหล่งรวมร้านค้าร้านอาหารและบริการเป็นแนวคิดการสร้างอาคารเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจเมืองระยอง